วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ปล่อยไว้ลุงชวนยันสภาพร้อมสอบจริยธรรมส.ส.เต้มงคลกิจหากทนายเดชาร้องเรียนชี้แม้กระทั่งคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ร้องเรียนได้เป็นอีกประเด็นร้อนในวันที่30พฤษภาคมกรณีทนายเดชากิตติวิทยานันท์เข้าแจ้งความเอาผิดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิไลพร้อมมอบหลักฐานคลิปเสียงถูกอีกฝ่ายข่มขู่ทำร้ายร่างกายและห้ามวิจารณ์คดีแตงโมนิดาระบุจะเอาผิดให้ถึงที่สุดจนต้องหลุดจากเก้าอี้ส.ส.ซึ่งกรณีดังกล่าวนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมเรื่องที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายมงคลกิจที่มีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันโดยเรื่องของทนายเดชายังไม่ได้มีการยื่นร้องเรียนมานายชวนกล่าวว่าทั้งนี้อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่หากไปทำผิดต่อจริยธรรมนักการเมืองทางคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบแม้กระทั่งคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็สามารถร้องเรียนได้โดยจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาก่อนจากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องให้อนุกรรมการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสูงและมีความตรงไปตรงมาตรวจสอบว่ามีเรื่องอะไรร้องเรียนมาบ้างด้วยความเป็นธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ